สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์สายอีสานรูปหนึ่งนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของท่านจะติดอันดับพระเกจิคณาจารย์ในอันดับต้นๆด้วยบารมีของท่านที่สะสมมาบารมีของท่านได้เผยแผ่สู่ลูกศิษย์ทั้งในประเทศสู่ลูกศิษย์ต่างแดนต่างประเทศไปอีกมากมายเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกท่านท่านเป็นพระเถระที่มากด้วยเมตตาอุเบกขาบารมีได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในยุคปัจจุบันอีกรูปหนึ่งที่จะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้จักส่วนผู้ที่เคยได้ยินชื่อท่านมาบ้างแล้ววันนี้จะได้รู้จักท่านมากขึ้นไปอีกและเพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีขององค์ท่านให้กับสาธุชนทั่วไปได้รู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นพระอริยสงฆ์พระเถระพระเกจิอาจารย์พระเดชพระคุณที่จะแนะนำให้รู้จักในวันนี้ท่านคือหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตหรือพระอาจารย์จ่อยพระวัดเวรุวันธรรมวิหารจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันสิริอายุท่านครบ62ปีในวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ.2565ที่ผ่านมานี้หลวงปู่อุดมทรัพย์หรือพระอาจารย์จ่อยสิริคุตโตท่านเป็นศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาแห่งวัดบ้านจานดังคำกล่าวที่ว่าครูเป็นเช่นไรศิษย์ก็เป็นเช่นนั้นพ่อแม่เป็นเช่นไรลูกก็เป็นเช่นนั้นหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตศิษย์มีครูลูกไม้ต้นอภิชาติศิษย์ทายาทพุทธาคมของหลวงปู่หมุนทิตะสีโรมากด้วยเมตตาอุเบกขาบารมีท่านผ่านการเวลาผ่านประสบการณ์มามากมายไม่น้อยหากจะกล่าวถึงหลวงปู่หมุนทิตะสีโรในผู้ที่มีความชื่นชอบสะสมวัตถุมงคลสนใจในพระเครื่องย่อมรู้จักท่านดีเพราะการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนนั้นท่านเคยระบุไว้ว่าท่านจะทำเมื่อตอนอายุเกิด100ปีและต้องเจอคู่บุญของท่านก่อนซึ่งคู่บุญที่หลวงปู่หมุนเคยกล่าวถึงก็คือศิษย์เอกของท่านนั่นก็คือหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตวัดเวรุวันธรรมวิหารหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตท่านบวชเป็นสามเณรเมื่อปีพ.ศ. 2522ณวัดบ้านด่านจนอายุครบบวชในปีพ.ศ. 2523จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่อุดมทรัพย์ได้ออกธุดงค์เพื่อแสวงหาธรรมและได้ล่ำเรียนวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปเช่นได้ศึกษาเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเอียกิตติโกวัดบ้านด่านศิษย์หลวงปู่สุขเกสโลวัดปากคลองมะขามเท่าได้เรียนทำเบี้ยแก้และตะกุดกับหลวงพ่อบุญลือฐานโชโตศิษย์สายสมเด็จลุนได้ศึกษาธุดงค์กรรมฐานกับหลวงพ่อประจักษ์คุตตะจิตโตพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนอกจากนั้นหลวงปู่อุดมทรัพย์ยังได้ศึกษาวิชาการปฏิบัติภาวนาและพุทธาคมจากครูบาเที่ยงธรรมโชติธรรมโมและยังเป็นบุตรบุญธรรมของท่านหลวงปู่ละไมทิตะมะโนทั้งยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์ใกล้ชิดครูบาอาจารย์สายเหนือโรคได้ศึกษาวิชาสายเหนือโรคกับหลวงปู่คำบุคุตตะจิตโตและหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเป็นต้น
จนกระทั่งหลวงปู่อุดมทรัพย์ได้พบกับพระเดชพระคุณหลวงปู่หมุนทิตะสีโรสืบสายพระอาจารย์ใหญ่สมเด็จลุ้นแห่งนครจำปาสักอาณาจักรล้านช้างหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตได้สะสมบารมีฝึกฝนตนจนเป็นที่ประจักษ์แก่คณะสงฆ์และคณะศิษย์จนได้รับการยกย่องจากพระมหาเถระผู้ใหญ่อยู่เสมอนานทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหากกล่าวถึงเกจิอาจารย์สายอีสานย่อมจะมีรายชื่อของท่านติดอันดับรายชื่อต้นๆของพระเกจิคณาจารย์และด้วยบารมีของท่านที่สะสมมาอีกมากมายจนทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่ประจักษ์ของลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความเคารพศรัทธาบารมีของท่านอย่างมากนับได้ว่าหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตท่านเป็นพระสายปฏิบัติกรรมฐานสายพระป่าอีกรูปหนึ่งของแวดวงสงฆ์ในภาคอีสานที่น่าเคารพศรัทธาอีกรูปหนึ่งไปกันครับไปชมกันประวัติปฏิปทาของท่านโดยละเอียดไปกันเลยครับหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตวัดเวรุวันธรรมวิหารอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษศิษย์สำคัญของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตท่านเกิดหน้าบ้านหนองหลงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพ.ศ.2503เป็นบุตรของคุณพ่อลีและคุณแม่ตุ่นสว่างกุลโดยคุณแม่ตุ่นได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่8จากจำนวนทั้งหมด9คนซึ่งหลวงปู่อุดมทรัพย์มีรูปร่างเล็กกว่าลูกคนอื่นๆพ่อจึงได้ตั้งชื่อว่าจ่อยซึ่งเป็นภาษาอีสานหมายถึงผอมแห้งเด็กชายจ่อยได้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวด้วยการช่วยเหลือทำงานทุกอย่างเหมือนเด็กโตในยามว่างสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเด็กชายจ่อยคือชอบไปนั่งคุยกับพระที่วัดถามถึงเรื่องบาปบุญอยู่ที่ใดเป็นคำถามที่พระในวัดมักจะถูกถามอยู่เสมอๆซึ่งพระในวัดท่านก็ตอบว่าถ้าอยากรู้ว่าบาปบุญมีจริงไหมก็ลองมาบวชดูแล้วจะรู้คำตอบที่พระท่านตอบมาทำให้ในวันนั้นเด็กชายจ่อยฝังใจในการหาคำตอบพอเริ่มโตเป็นวัยหนุ่มจึงได้ไปขออนุญาตพ่อแม่บัดนี้ครอบครัวก็เป็นปึกแผ่นแล้วอยากจะออกบวชเรียนเพื่อศึกษาหาคำตอบที่สงสัยมานานเมื่อพ่อแม่ได้ฟังดังนั้นก็ยินดีอนุโมทนาอนุญาตให้บวชเป็นสามเณรในปีพ.ศ. 2522ณวัดบ้านด่านจนอายุครบบวชในปีพ.ศ. 2523จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ณวัดบ้านด่านตำบลเกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีและได้รับฉายาว่าสิริคุตโตแปลว่าผู้มีสิริคุ้มครองหลังจากอุปสมบทหลวงปู่อุดมทรัพย์ก็ออกธุดงค์เพื่อแสวงหาธรรมและได้เรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์หลายรูปเช่นได้เคยศึกษาเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านศิษย์หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าเรียนวิชาทำเบี้ยแก้และตะกรุดกับหลวงพ่อบุญลือฐานโชโตศิษย์สายสมเด็จลุ้นศึกษาธุดงค์กรรมฐานกับหลวงพ่อประจักษ์คุตตะจิตโตพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนอกจากนั้นหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตยังได้ศึกษาวิชาการปฏิบัติภาวนาและพุทธคมจากครูบาเที่ยงธรรมโชติธรรมโมทั้งยังได้ฝากตัวเป็นศิษย์
ใกล้ชิดครูบาอาจารย์สายเหนือโรคพระเดชพระคุณหลวงปู่ละไมทิฏฐมโนสำนักสงฆ์สวนสมุนไพรพระเดชพระคุณหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินวัดไพรพนาพระเดชพระคุณหลวงปู่คำบุคุตตะจิตโตดังคำกล่าวที่ว่าครูเป็นเช่นไรศิษย์ก็เป็นเช่นนั้นพ่อแม่เป็นเช่นไรลูกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตศิษย์มีครูลูกไม้ต้นอภิชาติศิษย์ทายาทพุทธาคมหลวงปู่หมุนทิตาสีโลพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาแห่งวัดบ้านจานมากด้วยเมตตาอุเบกขาบารมีท่านผ่านการเวลาผ่านประสบการณ์มามากมายไม่น้อยหากกล่าวถึงหลวงปู่หมุนในผู้ที่มีความชื่นชอบในการสะสมวัตถุมงคลสนใจในพระเครื่องย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดีการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนท่านเคยระบุไว้ว่าท่านจะสร้างเมื่ออายุเกิน100ปีและต้องเจอคู่บุญของท่านก่อนซึ่งคู่บุญที่หลวงปู่หมุนเคยกล่าวถึงก็คือศิษย์เอกของท่านนั่นคือหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตวัดเวรุวันธรรมวิหารจนกระทั่งท่านได้พบเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่หมุนสืบสายพระอาจารย์ใหญ่สมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักแห่งอาณาจักรล้านช้างได้อบรมสะสมบารมีฝึกฝนจนเป็นที่ประจักษ์แก่คณะสงฆ์และคณะศิษย์จนได้รับการยกย่องจากพระมหาเถระผู้ใหญ่อยู่เสมอนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหากกล่าวถึงเกจิอาจารย์สายอีสานย่อมมีชื่อท่านติดอันดับพระเกจิคณาจารย์ต้นต้นด้วยบารมีที่ท่านสะสมมาซึ่งต่อไปบารมีท่านจะได้เผยแผ่สู่ศิษย์ต่างแดนต่างประเทศไปอีกมากมายเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกท่านปัจจุบันหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตหรือพระอาจารย์จ่อยจำพรรษาอยู่วัดเวรุวันธรรมวิหารอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษสิริอายุครบ62ปีในวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ที่ผ่านมา